ครจะมีใครจะขายใครจะเล่นใครจะใช้เนี่ยต้องมีใบอนุญาตเหมือนกับปืนจริงเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเขาลองเอายิงกับแตงโมเนี่ยแตงโมระเบิดกระจุยไปเลยอยากจะรู้ว่าแบงก์กันเนี่ยมันยิงแตกขนาดนั้นเลยเหรอดูใกล้กันเลยครับสวัสดีครับสบายกันนะครับผมเพิ่งเห็นข่าวที่ร้านขายแบงก์การโดนจับนะครับผมเลยสงสัยว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะเขาบอกว่าแบงก์การเนี่ยเป็นอาวุธนะครับเทียบเท่ากับอาวุธปืนจริงนะใครจะมีใครจะขายใครจะเล่นใครจะใช้เนี่ยต้องมีใบอนุญาตเหมือนกับปืนจริงเกิดอะไรขึ้นกับประเทศไทยเขาบอกว่ากระสุนเนี่ยมันเข้าข่ายเหมือนของจริงมันมีแก๊ปมีปอกนะครับแล้วก็นักข่าวบอกว่าอนุภาพเท่ากับปืนจริงแต่ผมไม่รู้นักข่าวเขาเคยเล่นหรือเปล่านะหรือเขาแค่อ่านตามคลิปนะครับจริงๆแล้วมันไม่มีอนุภาพเท่ากับปืนจริงนะครับแรงดันในรังเพลิงขนาดจุดระเบิดนะครับของแบงก์การนะเนี่ยเดี๋ยวขึ้นให้ตรงนี้นะครับถ้าเทียบกับปืน 9mm นะครับนะโอเคทีนี้เขาลองเอายิงกับแตงโมเนี่ยแตงโมระเบิดกระจุยไปเลยนะเดี๋ยวจะเปิดคลิปให้ดูยิงใส่ลูกแตงโมก็สามารถสร้างความเสียหายได้จริงๆแล้วเนี่ยผมไม่เห็นด้วยกับเรื่องของการดัดแปลงปืนแบงก์การนะครับผมเคยอยากจะพูดว่าการที่เราเอาปืนแบงก์การไปดัดแปลงเนี่ยผมไม่ได้ห้ามนะไม่ได้ว่าใครนะครับแต่ผมแอบกังวลนิดนึงว่าภายในอนาคตเนี่ยถ้าทางรัฐบาลหรือทางตำรวจเขามองว่ามันเป็นอันตรายเนี่ยเขาจะไม่ให้ขายเอานะครับแล้วก็คนที่เขาเล่นด้วยวิธีที่ถูกต้องเนี่ยเขาจะเดือดร้อนกันเอานะครับแต่ผมยังไม่พูดเพราะว่าผมมองว่ามันยังไกลตัวอยู่แต่ตอนนี้มันใกล้เข้ามาแล้วนะครับก็อยากให้เล่นให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ผลิตเขาออกแบบมานะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองยิงสัก2นัดนะครับยิงแตงโมเหมือนในคลิปนะเห็นไหมระเบิดไปเลยนะครับทีนี้อยากจะรู้ว่าแบงก์การเนี่ยมันยิงแตกขนาดนั้นเลยเหรอปืนกระสุนแบงก์การเนี่ย400บาร์นะครับตัวนี้นะ450บาร์นะเป็นกระสุนแบงก์การธรรมดานะครับนี่แบงก์การก็นะครับอันนี้ผมแค่ขัดสีออกมาเฉยนะไม่ได้ทำอะไรมันเห็นไหมลำกล้องตันเลยนะครับเกือบจะตันนะแค่มีแสงแฟลชออกมาได้เฉยนะเห็นไหมมองก็ไม่ทะลุนะครับอ่ะเรามาดูกันจะยิงในระยะแบบประมาณนี้นัดหนึ่งนะครับแล้วก็จะจ่อชิดเลยอีกนัดหนึ่งนะเริ่มกันเลยนะครับอันนี้จะจ่อนะมาดูนี่มืดไหมนี่ครับอันนี้คืออาจจะเป็นรูของเศษมานี่เดี๋ยวต้องบอกว่าไอ้เศษตัวเนี้ยมันอาจจะหลุดออกได้นะเนี่ยมันละลายแล้วมันก็อาจจะหลุดออกได้นะครับอย่างนี่นะเดี๋ยวขออนุญาตเคลียร์เคลียร์ก่อนนะครับนี่นะครับมันก็จะมีรูที่มีของออกมาได้อยู่นะครับแต่ก็มันจริงๆมันมีเศษติดอยู่เนี่ยตั้งนานแล้วมันไม่ยอมออกสักทีสงสัยจะเป็นตัวนี้แหละนะครับเดี๋ยวมาลองดูอีกนัดนึงผมจะยิงแบบจ่อๆเลยนะจะยิงแบบจ่อๆเลยนะครับแต่ผมจะหมุนแตงโมนะจะหมุนแตงโมมาด้านนี้นะครับไม่ยิงรอยเก่านะนะดูใกล้ๆเลยครับนี่คือปืน410บาร์นะครับ450บาร์แรงระเบิดทำให้แตงโมเป็นรูนะครับอย่างที่ในคลิปเลยนะอย่างที่ในคลิปที่ตำรวจเขายิงเลยนะครับแต่ว่า
ถ้ามันแรงขนาดนี้ถามว่ามันอันตรายไหมตำรวจเขาบอกว่าถ้าเราไปยิงจ่อๆนะครับถ้ายิงจ่อหัวแบบนี้นะครับอาจจะอันตรายขนาดนี้ก็ได้นะครับซึ่งถ้าเป็นแบบนั้นนะครับประทัดฟุตบอลหรือประทัดไดนาไมต์ไดนาไมต์ยังแรงกว่าอีกนะถ้าจะบอกว่าแบงก์กันสามารถเอามาจ่อหัวแล้วยิงให้เป็นแบบนี้ได้นะครับก็คิดดูว่าประทัดไดนาไมต์ถ้าคนอยากจะฆ่าเราตายนะครับเอาประทัดไดนาไมต์มาพันหัวเงี้ยผ้ามัดแล้วจุดอ่ะใช่มั้ยมันก็ได้เหมือนกันใช่มั้ยไม่งั้นประทัดก็ต้องผิดหรือเปล่าใช่มั้ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ตอนนี้ก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าทนายเค้าก็ยังพูดอยู่ว่ามันไม่ผิดนะครับแต่ตำรวจพูดว่าผิดแต่ก็ไม่รู้นะครับรอดูก่อนเพราะข่าวมันยังใหม่อยู่นะครับอาจจะมีคนมาโต้เถียงกันไปมาเดี๋ยวลองสรุปนะครับก็ทดลองให้ดูนะครับถ้ายิงนะยิงในระยะที่จ่อประมาณสัก5เซนเนี่ยก็จะเป็นแผลประมาณนี้นะครับแต่ถ้ายิงจ่อเลยเนี่ยออกมาเป็นแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวนี่อาจจะมึงเอากระสุนอะไรมายิงทำไมแรงขนาดนั้นนะครับผมก็ไม่คิดว่าจะแรงขนาดนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูกระสุนที่อยู่ในนี้ก็คือกระสุนแบงกันธรรมดานี่นะนะครับในรังเพลิงในแมกกาซีนไม่มีอะไรนะเนี่ยจะยิงให้ดูอีกทีนึงนะครับถ้าจะถามว่ามันคือกระสุนอะไรก็คือกระสุนแบงกันธรรมดานะครับรังเพลิงว่างเปล่านะครับทีนี้เขาบอกว่าเอ้ยมึงยิงมันมีรอยแตกแล้วอ่ะมันอาจจะเปราะหรือเปล่าเดี๋ยวเปลี่ยนลูกให้เลยนะครับเปลี่ยนลูกให้ใหม่ลูกนี้อาจจะเล็กหน่อยนะมันไข่ไดโนเสาร์มันไข่นกกระจอกเทศนะครับยิงนัดหนึ่งชัดเจนชัดเจนนะครับมาดูแผลเลยนี่แรงนะครับแรงจริงเหมือนในคลิปนะแรงเหมือนในคลิปเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือปืนเดิมๆนะอันนี้คือปืนเดิมๆที่ไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแค่ขัดสีเฉยๆนะก็แรงจริงๆนะครับแต่ถามว่าแรงแบบนี้ต้องมาจ่อหัวแล้วมันผิดเนี่ยประทัดก็ต้องผิดด้วยนะครับไดนาไมต์ยิงดินปืนเยอะกว่านี้อีกนะครับอันนั้นก็ต้องผิดด้วยเหมือนกันเพราะมันก็ทำได้เหมือนกันมัดหัวได้เหมือนกันนะครับก็ฝากไว้คิดนะครับก็ใช้วิจัยญาณนะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากว่าแบงก์กันเนี่ยควรจะเล่นให้มันตรงตามวัตถุประสงค์ที่ผู้ผลิตเขาออกแบบมานะครับอย่าไปทำอะไรมันเลยนะเดี๋ยวคนที่เขาเล่นแบบธรรมดาแบบนี้เขาจะเดือดร้อนเอานะครับฝากไว้คิดนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องสบายกันนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนที่ใหม่ๆที่อัปเดตด้วยนะครับแล้วก็ใครที่มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างได้เลยหรือใครอยากจะให้เราทำอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ